จบแล้วก็จบที่นี่ด้วยอะ,อะตอนนี้เนี่ยความน่าสนใจที่จริงเนี่ยมันมีข่าวมาตั้งแต่เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วนะค่ะคือว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยกำลังกำลังคุยกับคุณนวลพันธ์ล่ำซำเขาคุยจริงหรือข่าวลือเออมีการคุยจริงมีการคุยจริงแต่ว่าคุณนวลพันธ์คุณแป้งเขาจะตัดสินใจยังไงในอีกเรื่องหนึ่งอันนี้สําหรับถ้ามีถ้าได้ชื่อชั้นอย่างนี้มานะอายุก็ยังไม่60สินะสิ น่าจะประมาณสัก50ต้นต้นๆเนี่ยมันกน็น่าสนใจมากเลยก็เป็นของพลังประชารัฐมาเป็นคุณนวลพันธ์ล่ำซ้ำเนี่ยนะคุณชัดชาติตอนนี้ก็ขยายบทบาทแล้วเริ่มมีการเกี่ยวคนนั้นคนนี้เข้ามาค, <น S 2> คุณสุชาติชวีก็เดินหน้าหาเสียงเข้าไปตามกลุ่มชุมชนต่างๆะนะครั้งนี้เรารออยู่ว่าพักก้าวไก่จะส่งไข่จะเปิดตัวเป็นใครสี่พักใหญ่ ยกเว้นพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยที่ไม่ส่งเนี่ยสีพ่พรรคใหญ่เนี่ยมาสับประยุทธ์กันในกรุงเทพมหานครชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมนี่ น่าสนใจแต่ว่าในฝั่งของพลังประชารัฐอาจารย์ไม่ได้มีชื่อแค่บดามแป้งคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีสองคนด้วยกันไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีคนแรกเนี่ยคือคุณนัทพลทิพสุวรรณอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการโอ้มีตำหนีแล้วมีตำหนีแล้วมีตำหนิแล้วมีตำหนีแล้วโอ้ยไม่ได้แล้วไม่ใช่อีกคนนึงอีกคนนึงที่เป็นคนพาไปที่น่าอาจจะไปคู่กันหรือยังไงก็ไม่รู้แหละ คนนี้ที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตด้วยคือคุณสกลทีพัทยกุรกลรองผู้ว่ากอทมไม่ไม่เลยผมว่าไม่เลยผมว่าไม่เลยผมว่าไม่เลยไม่แล้วเขาเป็นรองผู้ว่ากอทมอยู่แล้วเดี๋ยวเรารอติดตามกันแล้วกันนะคะ